เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายจะถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเหมือนเราเปลือกตานิดๆหลับตาพริ้มพริ้มอย่าบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะตั้งหลับตาเบาๆพอสบายสบายตั้งสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายจริงๆผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายอย่างสบายสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันถึงทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาโรงเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจจะได้กิ่งเกลี้ยงทำละหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้กิ่งเกลี้ยงใจจะได้ใสใสอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งอะไรเลยนะจ๊ะในทุกสิ่งต้องห้องว่างใจยิ่งปล่อยวางจากทุกสิ่งจะยิ่งได้ทุกสิ่งอย่างเยอะๆอย่างง่ายๆยิ่งปล่อยวางยิ่งได้เยอะได้ในสิ่งที่ดีๆที่อยากได้นะ
พราะฉะนั้นสำรวจตรวจตาดูใจของเรานะจ๊ะอย่าให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นใจจะได้ใสใสสะอาดบริสุทธิ์ใจจะได้ใสใสนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในทำความรู้สึกว่าใจหยุดอยู่ในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเคยสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวผู้ที่มาใหม่ต้องศึกษาแล้วก็จดจำฐานที่7นี้เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญคือนอกจากจะเป็นที่ไปเกิดมาเกิดของเรานะจ๊ะหรือที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าเกิดดับหลับตื่นมาเกิดใจก็ต้องหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ของบิดาคือเราตอนเราเป็นกายละเอียดเราเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงทางซ้ายชายทางขวาแล้วก็มาตามฐานต่างๆเลื่อยมาเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้เพราะฉะนั้นฐานที่7นี้คือที่มาเกิดของเราเวลาจะละโลกใจก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เคลื่อนออกไปตามฐานต่างๆจนกระทั่งถึงปากช่องจมูกเวลาเรานอนหลับใจเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเกิดดับหลับตื่นล้วนเกี่ยวข้องกับฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ทั้งสิ้นและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพอท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตก็จะไม่ลุกจากที่เพราะท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านเนี่ยจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละจะหยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ
กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ใหญ่ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรืออย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีของแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันธรรมดวงแรกที่บังเกิดขึ้นเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าธรรมตัวนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดังกล่าวนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเห็นธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์แรกของใจไม่ช้าท่านก็เห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในโดยใจของท่านเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณและความบริสุทธิ์ของใจท่านก็นิ่งอย่างเดียวในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างดวงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนธรรมดวงนี้ก็ขยายออกแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ปรากฏขึ้นผุดเข้ามาจากตรงกลางเรียกว่าดวงศีลใจท่านก็นิ่งหยุดอยู่ในกลางดวงศีลก็มีดวงสมาธิผุดขึ้นมาที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะใจท่านก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งไปเรื่อยๆกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติผุดเกิดขึ้นมาในกลางนั้นนะจ๊ะอยู่ที่ในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันแต่ใสยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นธรรมหกดวงนี้ก็จะยิ่งกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกับตัวท่านนั่งสมาธิขัดสมาธิตาสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันกระตวงท่านนะจ๊ะสงบนิ่งเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์กายภายนอกของพระองค์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษว่างงามแล้วกายมันละเอียดงามยิ่งกว่านั้นเพราะสดใสสว่างเพิ่มขึ้นท่านก็จะหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละเรื่อยไปเลยจากกายมันละเอียดท่านก็เข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดในกลางกายทิพย์ก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเข้าถึงกายรูปพรหมโดยผ่านดวงธรรมทั้งหกดวงนะจ๊ะพอใจหยุดในกลางรูปภพท่านก็เข้าถึงกายอรูปภพที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากกายอรูปภพก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูกายที่เป็นองค์พระลักษณะสวยงามหนักยิ่งขึ้นกายใสเป็นแก้วใสเกินใสใสกว่าเพชรใสใสแต่ว่าเนียนตาละมุนใจจะใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ
มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรอยู่บนพระวรกายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นอริยบทสมาธิหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยใสบริสุทธิ์พอถึงกายธรรมนี้ท่านกับเล่งอุทานว่าโอโหพุทโธโอ้กายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยที่สวยงามมากกายใสบริสุทธิ์มีรัศมีสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายๆดวงท่านทั้งเปลงกฏาโรโอ้โหพุทโธกายผู้รู้เป็นอย่างนี้ผู้ตื่นเป็นอย่างนี้ผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีทุกข์เจืออยู่ในกายธรรมโคตรภูใสบริสุทธิ์ท่านก็นิ่งดอกไปในกลางกายธรรมโคตรภูก็เห็นดวงธรรมอยู่ในกลางนั้นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนคลังปริยัติธรรมพอถึงตรงนี้ท่านก็เปล่งอุทานว่าโอ้โหธรรมโมโอ้พระธรรมเป็นอย่างนี้ในกลางดวงธรรมนี้ก็เข้าถึงกายธรรมละเอียดซ่อนอยู่ภายในท่านก็เปล่งอุทานว่าโอ้โหสังโฆโอ้สังฆรัตนะที่ทรงจำรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างนี้เองงามมากทั้งสามอย่างนี้เป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่แท้จริงเพราะว่ากายนี้เนี่ยเป็นกายที่มีอิสรภาพมีแต่สุขอย่างเดียวเป็นสุขที่ยั่งยืนเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการของชีวิตมีอนุภาพมากจึงเหมาะที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือเป็นที่ที่ควรจะนึกถึงเพราะนึกถึงท่านแล้วมีแต่ความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่การเห็นแจ้งรู้แจ้งแห่งตลอดในธรรมทั้งปวงท่านจะเข้าไปเป็นชั้นๆอย่างนี้จากกายธรรมโคตรภูก็เข้าถึงกายธรรมระโสดามันนาตาข้าวาสูงห้าวากิเลสเครื่องลอยลัดก็ค่อยๆหลุดล่อนไปถูกขจับแวบหายไปเรื่อยๆสังโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้นค่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมระโสดาบันก็มีกายธรรมระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่เป็นกายที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาใสบริสุทธิ์นักยิ่งขึ้นยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์กิเลสก็ยิ่งเจือจางลงไปบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกิเลสก็ยิ่งจางไปเรื่อยๆพอหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็ตกสู่ไปตามลำดับเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตนาทัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เสร็จกิจ16ไม่ตกกันนานนิพพานไม่ที่ไปกิเลสอาสวะต่างๆครับแวบหายหมดไปเลยที่เขาบังคับบัญญาให้อยู่ในกรอบของวัฏสงสารให้เวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามหลุดไปหมดเลยเมื่อเขาถึงกายธรรมอรหัตตผลใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็ทำแบบนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่7ที่ศูนย์กลางกาย
แล้วก็ได้บรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็นำมาสั่งสอนแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ทำตามก็มีผู้มีบุญบารมีทำได้ไปตามกำลังแห่งบารมีตั้งแต่ได้บรรลุอรหัตผลก็มียันลมากถึงพระอนาคาพระสกิทาคามีโสดาบันหรือเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเป็นโคตรภูบุคคลผู้ที่มีสภาวะครึ่งทางคือเหนือจากความเป็นปุถุชนพ้นจากสภาวะนั้นแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกจำชัดอยู่ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาทุกอิริยาบถก็จะชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ตลอดเวลาผู้มีบารมีย่อนลงมาก็ได้เข้าถึงสมาบัติ8เป็นฌานลาภีบุคคลหรือย่อนลงมาก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงมีความสำคัญมากเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมาเพื่อการนี้อย่างเดียวเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์สลัดตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่สุขล้นล้วนนี่คือวัตถุประสงค์ชีวิตมาเกิดเพื่อการนี้การทำพระนิพพานให้แจ้งแต่ที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะพยายามมารเขาเอาธาตุปิดธาตุบังทำดำนำมาหุ้มเคลือบเอิบอับซึมซาบปนเป็นสวมซ้อนไล่ใส่บังคับมนุษย์มาให้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรแล้วเขาก็เอาเครื่องกันจิตไม่ให้สว่างเป็นนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมาหุ้มเอาไว้พยายามเอานิวรณ์ทั้ง5ตั้งแต่เรื่องกามฉันทะติดในเรื่องเพศเรื่องสมบัติมุ่งให้ใจหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นใจได้มืดตลอดหลับตาละมืดไม่เห็นอะไรเลยเขาก็จะได้บังคับบัญชาได้ให้ไปทำกรรมสร้างกรรมแล้วก็ปรับคดีมีวิบากกรรมให้วนเวียนเวียนว่ายจะเกิดอยู่ในภพทั้ง3มีภพภูมิต่างๆรองรับวิบากกรรมต่างๆวนเงินไปอยู่อย่างนี้นับภพนับชาติไม่ถ้วนอานิวรณ์ทั้ง5ทั้งกามฉันทะความพยาบาทความสงสัยความฟุ้งเคลือบเคลิ้มอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะจ๊ะมอหุ้มเป็นเครื่องกั้นจิตคือกลั้นไม่ให้ใจของเราหยุดไปติดกับศูนย์กลางกายฐานที่7มันจะได้มืดพอมืดแล้วก็ความคิดก็จะแตกต่างไปจากสิ่งที่ดีแตกต่างจากพระอริยเจ้าคือความคิดที่ถูกนิวรณ์5หุ้มเนี่ยก็จะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแรงต่างเหล่านั้นเป็นต้นคิดแบบผู้ไม่รู้จนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านสอนวิธีที่จะเอาเครื่องกั้นจิตให้มืดนี่เนี่ยออกไปด้วยวิธีการทำสมาธินำใจกลับเข้ามาสู่ภายในพยายามเขาเอาใจของมนุษย์ออกไปสู่ภายนอกท่านก็ทำกลับตลปัดสวนทางกันให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็
ตกสูญเข้าไปสู่ภายในความสว่างก็เกิดขึ้นหลับตาแล้วไม่มืดความสว่างทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นเห็นภาพในความสว่างคือภาพที่เป็นความจริงของชีวิตที่แท้จริงวัตถุประสงค์ของชีวิตจริงๆก็เห็นแจ่มออกมาเช่นเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นนะจ๊ะดังได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละเป็นชั้นๆเข้าไปภายในซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ต้องรู้ธรรมชาติของใจก่อนปัจจัยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนบอบบางเราจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้จะไปบังคับให้หยุดให้นิ่งไม่ได้ของที่บอบบางต้องใช้ความละมุนความละมุนละไมของใจที่ซอฟๆนุ่มๆค่อยๆประคองใจวางใจอย่างเบาๆเหมือนขนนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วตกอยู่บนพื้นผิวน้ำไม่ได้ทำให้น้ำกระเพื่อมเลยใจของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆประคองแล้วก็วางใจอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือง่ายกว่านี้อีกก็คืออยู่บริเวณกลางท้องทำความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะโดยกำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจว่าตรงไหนคือฐานที่7แล้วก็กำหนดภาพขึ้นมาในใจควรจะเป็นของใสๆนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกลมรอบตัวหยุดนิ่งตั้งอยู่ตรงกลางกายฐานที่7นะจ๊ะกลางท้องเราเนี่ยหรือจะนึกเป็นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวก็ได้ที่ใสๆหรือภาพที่เราคุ้นเคยที่เราชอบนึกไว้ในกลางกายขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กที่เรารู้สึกสบายนึกง่ายๆต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายตั้งใจใสๆตั้งใจเย็นๆตั้งนึกอย่างเบาๆละเอียดอ่อนละมุนละไมค่อยๆบรรจงนึกนะจ๊ะไว้ในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจวันนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7นึกได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกอยู่ในกลางกายไปก่อนนะจ๊ะพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงภาพที่เรากำหนดเอาไว้ในใจเนี่ยควบคู่ไปด้วยใจจะได้ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งดีแล้วสภาพของใจจะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ไปให้ลูกทุกคนค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างนุ่มๆเบาๆสบายๆ
ด้ใจใสใสใจเย็นเย็นว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตถลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเตสาธุ